วานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีขนมมาเอาใจสายคีโตด้วยหลายคนที่รับประทานคีโตวันนี้ต้องตาลุกวาวเลยล่ะเพราะว่ามันมีสูตรแป้งเครปสูตรหนึ่งซึ่งคุณสามารถทานเครปแบบคีโตได้ด้วยนะเมนูของเราเป็นเครปสตรอเบอรี่คีโตค่ะเครปของเราวันนี้นะคะให้ความหวานแล้วก็ให้ความหอมด้วยนี่เลยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่สูตรซีโร่ชูการ์ปราศจากน้ำตาลตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาล30กรัมนะจากนั้นเราจะคนครีมชีสของเราเราได้ความหวานแล้วเราได้ความมันจากครีมชีสใช้ตะกร้อมือคนคนคนเจ้าครีมชีสของเราจนกระทั่งส่วนผสมเนียนแบบนี้ความจริงแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะจากนั้นใส่ไข่ทีละฟองเติมไข่ไก่ค่ะทีละฟองอาจารย์เมย์บอกการใส่ไข่ทีละฟองทำให้เราปีง่ายขึ้นเททีเดียวคนยากริมๆคนเท่าไหร่ก็ยังเป็นริมแรงมือเราไม่พอมาได้เลยค่ะโอเคเสร็จแล้วเราใส่ฮิมาลายันเพ็งซอสลงไปนะเกลือฮิมาลายันอัลมอนด์ป่นนะคะวันนี้เราไม่ใช้แป้งเลยเพราะว่าเราเลือกใช้แป้งอัลมอนด์แทนโอเคใส่อัลมอนด์มิลค์นะคะค่ะนมอัลมอนด์นะคะสูตรที่ชอบอ่ะโอเคเสร็จแล้วใส่เนยละลายนะโอเคพักไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วถึงใช้ใช่ค่ะได้ค่ะระหว่างที่เรารอแป้งเครปของเราได้ที่นะคะเราจะมาทำตัวไส้ก่อนแน่นอนวันนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงใช้น้ำหวานตัวนี้แน่นอนค่ะน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่สูตรซีโร่ชูการ์ปราศจากน้ำตาลตราสีสันอันนี้นะคะเป็นสตรอเบอรี่บดเอาสตรอเบอรี่แช่แข็ง มาบดละเอียดเซนทันกัมนะคะโอเคพอเดือดแล้วเราก็ปิดไฟเลยพอให้เขาเย็นเดี๋ยวมาเราใช้สอดไส้หลังจากได้สตรอเบอรี่สำหรับสอดไส้แล้วนะคะเราจะเอาส่วนผสมตรงนั้นไปพักทิ้งไว้จนเย็นจากนั้นเนี่ยนะเราจะมาทำแป้งเครปกันค่ะโอเคกระทะเริ่มร้อน2ทัพพีเล็กของเรานะสูตรนี้ใช้ไฟอ่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะหอมนมด้วยอ่ะนมอัลมอนด์นะสังเกตขอบเริ่มเปลี่ยนสีนะอาจารย์มีแสะขอบแล้วได้แบบนี้แล้ว1แผ่นวางไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเพราะว่าจับตอนนี้จะร้อนกระทะเริ่มร้อนแล้วเนี่ยร้อนมากๆร้อนมากๆคือด้วยความที่แป้งเขาเนี่ยไม่มีแป้งสาลีเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแป้งก็จะไม่ได้เหนียวแบบที่แป้งสาลีเป็นเวลาแซะเวลากลับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะสังเกตว่าสุกแล้วคือกลิ่นจะมาขอบข้างๆจะเปลี่ยนสีแล้วก็มีฟองอากาศดันขึ้นมาแบบนี้เราว่าได้แล้วล่ะข้างล่างนี้นะคะรองพลาสติกไว้เวลาหยิบซ้อนขึ้นมาใส่ชั้นจะได้หยิบง่ายๆค่ะเราได้ตัวแป้งเครปแบบนี้หมดแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเลเยอร์เป็นชั้นกันค่ะขั้นตอนแรกเราจะเอาจานเสิร์ฟของเราวางใส่ลงไปบนแท่นพิมพ์กลมที่หมุนได้จากนั้นเอาแป้งเครปของเรานะคะใส่ลงไปทีละชั้นเลยซอสสตรอเบอรี่ที่ทำไว้แล้วก็วิปปิ้งครีมตีฟูทำแบบนี้ซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆค่ะจนที่ก็พอใจจนถึงชั้นที่คุณคิดว่าคุณเกลี่ยลำบากละWe'll be right back.
ตามชอบเลยอันนี้เราก็จะแต่งหน้าเหมือนแบบเค้กเกาหลีอ่ะจากนั้นก็แต่งหน้าด้วยสตรอเบอรี่ของเราวางให้เห็นเลยว่าเราใส่เยอะจริงๆเครปสตรอเบอรี่คีโตเรียบร้อยแล้วค่ะลองเอาสูตรของพวกเราไปทำทานกันดูนะคะเพราะว่ารับรองความอร่อยเลยล่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เทดดี้นานาและอาจารย์เมย์ค่ะทุกวันพฤหัสบดีในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทาง WorkPoint TV หมายเลข23ค่ะออกอากาศเวลาบ่าย 3:00 นตรงนะคะวันนี้พวกเราทั้งครอบครัวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้เนี่ยเรามีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆมาครับนั่นก็คือเมนูไมโลวิปปิ้งครีมครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเป็นลูกครึ่งผสมเบเกอรี่แบบไทยๆนะคุณผู้ชมคลายตะก้อข้าวเหนียวมูนคาราเมลอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้อาจารย์เมย์เขาอวดนานามาทั้งสัปดาห์เลยคุณผู้ชมว่าเขามีพิมพ์ขนมตัวนึงอยากเอามาทำขนมกับคุณผู้ชมเค้กของเขาเนี่ยจะเป็นเค้กส้มค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ราดด้วยพุดดิ้งช็อกโกแลตชื่อของภาษาไทยเนี่ยเป็นเค้กส้มพุดดิ้งช็อกโกแลตค่ะ